แกล้งหลับพอได้ยินแขกเยอะๆเขาก็ตาแล้วแบบนั้นชื่ออะไรครับชื่อกังฟูค่ะกังฟูน่ารักมากไม่ได้หลับหรอกแขกเยอะๆแบบนี้เขาแกล้งทำหลับพี่กังฟูก่อนนี่คืออะไรครับอะไรนะพี่กังฟูก่อนเหมียวน้องหมีน้องหมีก็ของลูกสาวมาตอนเล็กๆก็ไม่ให้คืนเลยกี่ขวบแล้วกังฟูสองปีสองเดือนแล้วค่ะแล้วก็ตอนเล็กๆพามานอนตอนเล็กๆเลยกินนมขวดอยู่เดี๋ยวเราเดินไปข้างในเลยนะฮะแยกมาจากแม่มันเลี้ยงเองขอมาจากอาจารย์ที่หนองคลองจากอาจารย์ที่เลี้ยงเบลผสมอ่ะเลี้ยงแต่เด็กเขาให้เรามาปลูกป่าไม่ใช่เหรอถ้ามาเที่ยวนี่เรามาเห็นได้ตลอดใช่ไหมครับบางวันก็เขาก็ไม่มาเขาก็ดื้อแต่บางวันก็วิ่งลงมาเองก็อยู่ใกล้กระชังนั่นแหละบ้าง